ใครเงียบจากการดื่มกาแฟาตอนเช้าขณะท้องว่างนายโอริแชออนพีเซนสวัสดีครับกาแฟาเป็นเครื่องดื่มสำหรับใครหลายๆคนในยามเช้าแต่ว่าจะมีใครทราบบ้างไหมว่ากาแฟานั้นอาจจะเป็นโทษร้ายสำหรับคุณได้ ถ้าหากคุณดื่มนั้นในเวลาท้องว่างวิดีโอคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยความลับและภัยเงียบจากกาแฟที่คุณอาจไม่เคยทราบครับในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือลรกกระเพาะเกิดปัญหาขึ้นจากการดื่มกาแฟครับเพราะว่าผู้คนเหล่านั้นรับประทานกาแฟตอนท้องว่างนั่นเองครับซึ่งทำให้กรดต่างๆที่อยู่ในกาแฟเข้าไปกัดก่อนและเพาะตัว จนกลายเป็นเชื้อร้ายและโรคในที่สุดครับและถ้าหันกลับมามองสังคมไทยในทุกวันนี้การดื่มกาแฟถือว่าเป็นเรื่องปกติมากในยามเช้าแต่ในต่างประเทศมีการดโรงกันว่าให้ผู้ที่ดื่มกาแฟนั้นและประทานขนมหรืออาหารอื่นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันการเกิดโรคคุณควรจะเติมเนยหรือครีมลงไปเพื่อลดกรดในกาแฟและเครื่องดื่มของคุณครับ ซึ่งจะทำให้อาการเหล่านี้ไม่มาเยี่ยมเยียนคุณนั่นก็คืออาการท้องอืดครับโรคลำไส้อักเสบโรคกระเพาะอักเสบมะเร็งลำไส้ครับเราหวังว่าข้อมูลดีๆเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ชื่นชอบรับประทานกาแฟและดื่มกาแฟยามเช้านะครับถ้าข้อมูลดีๆเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด วิดีโอคลิปใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบพระคุณครับ